นี่เหมือนไหมเฮ้ยเหมือนอยู่นะพี่พาสวัสดีค่ะป๊าผ่านนะคะค่ะเราจะมารีวิวนี่เลยนะคะคอลเลกชันข้าวเหนียวมะม่วงว้าวข้าวเหนียวมะม่วงในเซตจะแถมอะไรบ้างดูข้าวเหนียวมะม่วงแอนข้าวเหนียวทุเรียนนะคะดูเรียนดูเรียนนะคะโอเคสรามข้าวเหนียวมูลใบเตยข้าวเหนียวมะม่วงแอนข้าวเหนียวทุเรียนดูเรียนค่ะทุกคนเซตนี้ทำได้หลากหลายรูปแบบมากๆถ้าไงเราไปลองทำกันเลยค่ะนี่นะคะของที่แถมข้างในนะคะเราจะมีสีเหลืองเนาะนี่สำหรับข้าวเหนียวมีสีเขียวนะคะแล้วก็มีกลิ่นเมลอนให้ด้วยนะคะกาวน้ำขุ่นนะคะน้ำยา1ขวดนี่ช้อนแล้วก็เอาไม่ออกถั่วโรยนะคะนี่ okay. ถั่วโรยถั่วโรยพร้อมกับผงหิมะปกติของมีแค่นี้นะคะแต่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ในปีนี้นะคะเราจะแถมพิเศษสำหรับเอาไว้ทำข้าวเหนียวโดยตรงนะคะนั่นก็คือเม็ดโฟมมินินะคะแถมให้เป็นพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เลยนะคะโอเคไปเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็ใส่กาวลงไปนะคะหมดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบ่งสีทำกันเนาะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะประมาณข้อนี้ค่ะใส่เยอะกว่านั้นเดี๋ยวน้องจะเหลวไปนะคะทุกคนเราก็ทำการล้างๆขวดนิดนึงเพื่อให้ประหยัดกาวนะคะเราก็แกะน้ำยาทำสลามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคนก่อนคนให้กาวกับน้ำเข้าก่อนนะคะช้อนที่แถมให้อย่างดีเลยนะทุกคนเมื่อเราคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำยาลงไปนะน้ำยาที่แถมให้นะค่อนข้างที่จะเหลือเอาไปทำอย่างอื่นได้ทุกคนนี่เราคนให้สลามจับตัวเป็นก้อนนะคะแบบนี้เลยอยากจะเหลือน้ำกะทิไว้นิดนึงเนาะสีขาวเอาไว้เป็นน้ำกะทิราดด้านบนค่ะนะคะทุกคนสลามเข้าใกล้กันแล้วสลามเริ่มเข้ากันแล้วนะคะให้เราใส่กลิ่นลงไปนะคะเพื่อจะมีความรู้สึกแบบหอมๆหน่อยค่ะใส่ไปประมาณสัก 5-10 หยดนะทุกคนเขาก็จะมีความหอมแบบใบเตยเมลอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่พาชอบเมลอนแหละพี่พาก็เลยไม่ได้แถมกลิ่นใบเตยแบบมันจะชัดเกินไปเนาะโอเคทุกคนยืดมากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บเนาะน้ำกะทิเอาไว้โรยประมาณเท่านี้ทุกคนเราจะแบ่งสลามไปทั้งหมด3ก้อนนะคะนั่นก็คือตัวน้ำกะทิเอาไว้ราดเนาะแล้วก็แบ่งสลามอีกครึ่งนึงค่ะเอาไว้ทำข้าวเหนียวครึ่งนึงเอาไว้ทำมะม่วงครึ่งนึงเนาะเรามาทำข้าวเหนียวมูลกันก่อนแล้วทำเป็นสีเหลืองละกันนะคะข้าวเหนียวมูลป้าพาจะใส่สีเขียวลงไปนะคะประมาณ2หยดค่ะจากนั้นนะคะให้เราค่อยๆโรยโฟมเนาะที่แถมให้ค่ะลงไปให้หมดเลยนะคะได้ข้าวเหนียวมูลมาแล้วนะคะดูความเป็นข้าวเหนียวนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยมาจัดจานที่หลังนะเราเตรียมของไว้ทุกอย่างต่อไปเราจะมาทำตัวมะม่วงนะคะมะม่วงเนี่ยเราจะใส่อันนี้ใส่โฟมหมดเลยนะเราจะใส่เป็นผงหิมะค่ะที่แถมให้เลยนะคะเท็กเจอร์ก็จะแบบดีงามอันนี้ยืมอันนี้ใส่ก่อนเราสลามออกมาก่อนนะคะนี่อันนี้คือผงหิมะที่เราแถมให้เราใส่ไปแค่ครึ่งนึงนะทุกคนนี่นะคะผงหิมะก็จะมีลูกปัดเนาะหรือว่าเม็ดถั่วลงไปด้วยค่ะถั่วเหลืองแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะน้องก็จะบวมขึ้นมานะคะนี่ชุบน้ำคนเลยยังไม่คลุกนะคะเราผสมสีก่อนค่ะผสมสีที่สลามก่อนนะคะใส่สีเหลืองลงไปค่ะใส่แค่1หยดเนาะทุกคนแปลกใจไหมว่าทำไมมะม่วงไม่เป็นสีม่วงทำไมเป็นสีเหลืองล่ะ ป้าพาเคยกินมะม่วงที่มันเป็นสีม่วงแล้วนะค่อนข้างที่จะเปรี้ยวมากแต่ลูกสวยมากงามมากแต่แม่
คเรียบร้อยแล้วแล้วเหลือถั่วไว้นิดนึงนะเพื่อที่จะเอาไว้โรยด้านหน้าค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่ผงหิมะลงไปน่าเล่นใช่ไหมล่ะน่าเล่นสุดๆเลยทุกคนคุกไปเล่นไปฟินมากถ้าได้มะม่วงมาแล้วทุกคนดูมะม่วงยืดมากแล้วสามารถปั้นให้เขาเป็นเท็กเจอร์มะม่วงก็ได้เนาะปั้นเป็นกลมๆแล้วเดี๋ยวจะให้เขาลีลีเห็นไหมเหมือนละเอาอะไรมาตัดหน่อยมีดนะจะตัดให้เหมือนมะม่วงเลยเขาดูนี่เหมือนไหม wow. เฮ้ยเหมือนอยู่นะพี่พา มาจัดฉากกันดีกว่าอันนี้แค่ซ้อมเฉยๆยังไม่ได้เอาจริงซ้อมก้อนเราจะใส่ข้าวเหนียวลงไปก่อนนะคะเป็นข้าวเหนียวมูนนั่นเองข้าวเหนียวมูนเป็นช็อตๆนะคะแล้วเราก็จะโปะมะม่วงลงไปค่ะปั้นให้เป็นกลมๆอย่างเมื่อกี้ซ้อมเป็นยาวๆวางค่ะวางเสร็จแล้วก็หั่นมะม่วงชึบ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 เป็นมะม่วงเสร็จเราก็เอากะทิราดค่ะทุกคนกะทิราดเลยโหน่ากินนี่ให้เขาแบบตกๆแล้วก็โรยถั่วสีเหลืองนิดนึงเพราะมันได้อ่ะพี่พามันได้อ่ะฟิวนี้ไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงมีใครชอบกินบ้างเล่นเลยนะคะยืดมากพอเขาปนกันแล้วทั้งข้าวเหนียวมะม่วงกะทิเอ่ยข้าวเหนียวเอ่ยมะม่วงเอ่ยคือดีมากแล้วสีสวยมากทุกคนฝาเจ๊จะพังเอาฝาคืนมานะนี่สีสวยไหมสีแบบฟุตตรีเนาะสีแบบสดชื่นนี่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครรักกันชอบกันสนใจอยากสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook ป้าพาไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะเป็นที่สำเพ็งนะคะหรือว่าจะเป็นที่นิกจตุจักรนะคะป้าพาเอาไปวางขายไว้ที่ร้านพี่ไบหนอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอตัวไปเล่นสลามก่อนไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บ